ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะแกงคั่วแกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิแกงกะทิอะไรทิ้งกแกงพริกมาทุ่มเข้ากันอ๋อผสมกันเครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะในบางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกอะไรเหมือนงูเลยนะบางเนาะครับครับเหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลยแบบใหญ่แบบงั้นเดียวหั่นเล็กๆครับโอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะครับเนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ยไม่นิดนึงเนาะครับเราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วยครับแล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะครับรสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะมันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อเหมือนปลาดุกอ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอันนี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะใส่หัวกะทิก่อนอ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะครับกูเยอะเหมือนกันเนาะใส่หมดเลยใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว้ใส่ปลาเลยนะใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะโหน่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความหวานร้อยมากหวานร้อยมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบังต้องเติมอะไรไหมน้ำตาลต้องใส่ต้องอยู่เราต้องใส่น้ำตาลนิดนึงเนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะเนี่ยเริ่มร้อยเลยเริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะอ
รานะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีคนหาเองเนาะเมื่อเช้าแล้วก็มียำหอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะครับครับแล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะถึงข้าวกับมันอร่อยมากครับข้าวกับมันนิดตรงหนังมันจะแบบเด้งเด้งเนาะเด้งกรอบๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลยไม่เหนียวมันกรอบไม่เหนียวเลยกรอบเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมันอะมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลยมันออกนึบๆค่ะออกนึบๆใช่อร่อยมากร่อยแรงบางกินเอาจริงเลยเอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหมผักชีล้อมเนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทํากับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทํากับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตําบลไม้ฝานะคะอําเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในการตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นมั้ยนี่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมากเดี๋ยวเราเลยเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละบางบอกว่ายืนเลยเรากินอยู่นั่นดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแต่ด้วยนะเอาเอาลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไปเดี๋ยวนะไปที่เดิมได้แบวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแบวบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เหลือแล้วให้หนูไปเอาไปไหนแต่แรกสักทีลืมสักทีอมรินทร์ทีวี